ไปที่เกาะปันหยีที่พังงานะฮะคุณบรรจงแล้วก็ท่านผู้ชมต้องช่วยกันดูภาพข่าวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเกาะไม้ไผ่นะฮะอยู่ที่เกาะปันหยีนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยทั้งครูและนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะฮะมาถึงที่โรงเรียนแล้วก็ต้องตกอกตกใจนะครับเพราะว่าไปพบร่องรอยของสัตว์ประหลาดคล้ายกับรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ อยู่บนพื้นดินบริเวณโรงเรียนนี่นี่นี่เหรอนี่ฮะทุกคนหวาดกลัวกันหมดนะฮะว่ากลัวจะเป็นสัตว์ร้ายนะฮะครูและนักเรียนเนี่ยนะวันนี้มามุงดูรอยเท้ารอยเนี้ยที่อยู่บนพื้นดินนะฮะลักษณะนะครับเป็นรูปวงกลมคู่ขนานต่อเนื่องกันมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวที่สุดประมาณ8นิ้วส่วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลดหลั่นลงมาก็5นิ้ว4นิ้ว3นิ้วนะฮะร่องรอยเนี่ยเป็นความยาวต่อเนื่องกันยาวเนี่ยประมาณ15เมตรคาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยของสัตว์ประหลาดที่เป็นคล้ายๆกับคงจะเลื้อยลงมาจากป่าบริเวณเนินเขาหน้าโรงเรียนนะฮะแล้วก็ไปดูร่องรอยตรงเนินเขาเนี่ยมันก็ทางหญ้าหญ้าเนี่ยมันก็ราบลงมาเห็นไหมฮะโอ้โหร่องรอยเป็นแบบนี้เลยอันนี้เห็นชัดเลยนี่นะมันกลมๆใช่ไหมจากเขาลงมาเนี่ยนะหญ้ามันก็ราบพอมาพื้นดินหน้าโรงเรียนนะฮะมันก็เป็นรอยแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็เลื้อยผ่านเสาป้ายโรงเรียนตรงไปหน้าสนามหญ้าหน้าโรงเรียนก่อนที่จะเลื้อยเลี้ยวขวารอดใต้ถุนของโรงเรียนนี่แล้วก็ออกไปทางด้านหลังนะฮะหายไปในทะเลของอ่าวพังงาโอ้โหวันนี้ที่นี่ตอนเช้านั้นแตกตื่นกันใหญ่เลยนะฮะบางคนก็ไปตีความว่าเฮ้ยหรือว่าตอนนู้นเนี่ยนะย้อนหลังกลับไปปี47เนี่ยนะครับตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยตอนนั้นก็มีสัญญาณเตือนประเภทกุ้งหอยปูปลาในทะเลเนี่ยมันลดลงนะฮะครั้งนี้จะเป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าบางคนก็ไปผูกโยงกับว่าเอ๊หรือนี่จะเป็นสัญญาณเตือนก่อนจะถึงวันที่21เดือน12เอาอีกแล้ววันโลกแตกเหรอโลกแตกอะไรอย่างเงี้ย นะฮะแต่ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณอนันต์เนี่ยนะครับบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีคนอยู่ประมาณสัก800คน800คนนะฮะครับช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครึ่งหมู่บ้านนี้จะใช้เครื่องปั่นไฟไฟจะได้สว่างนะครับเมื่อคืนเป็นช่วงแรม15ค่ำเดือน12น้ำทะเลค่อนข้างสูงมากประมาณ5ทุ่มได้ยินเสียงเป็ดเทศที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยร้องเสียงดังมากนะฮะร้องเสียงดังแต่ว่าร้องไม่นานร้องช่วงสั้นๆแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรจนกระทั่งรุ่งเช้ามาสังเกตเห็นว่าอุ๊ยมันมีรอยแบบนี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์สัตว์เลี้ยงจะเป็นพวกแพะจะเป็นพวกเป็ดเทศเนี่ยหายไปครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสงสัยว่าอะไรฮะอันนี้มันต้องเป็นรอยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยหลายปีก่อนนะครับเขาเคยเจองูเหลือมงูเหลือมเนี่ยความยาวเนี่ยนะฮะประมาณ 7-8 เมตรหนัก70กิโลแล้วก็เข้ามากินเป็ดกินสัตว์ที่ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะฮะครั้งนี้เนี่ยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันอาจจะเป็นงูขนาดใหญ่มากก็ได้นะฮะใหญ่มากก็ได้แต่ว่าไอรอยงูเหลือมเนี่ยครับมันไม่น่าจะเป็นวงกลมแบบนี้ไงใช่ไหมเพราะงูเหลือมเนี่ยถ้าเกิดเป็นรอยงูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นป้องๆฮะใช่ไหมเหมือนใต้ท้องงูเป็นป้องๆป้องๆมันไม่น่าจะเป็นแบบเนี่ยอย่างรอยพวกนี้มันเป็นวงกลมเป๊ะเลยนะมันกลมๆกลมๆใช่ไหมเออก็ไม่รู้ว่ารอยอะไรแล้วมันไม่ใช่แค่หน้าโรงเรียนตรงนี้นะมันเหมือนกับมันลงออกมาจากป่าแล้วทางที่จะออกมาจากป่าเข้าโรงเรียนเนี่ยตรงนั้นหญ้าก็ราบไปเลยนะแล้วก็มาเป็นรอยแบบนี้โอ้ที่นั่นเนี่ยนะที่เกาะปันหยีเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เลยครับถ้าเป็นงูนะแล้วตัวมันต้องใหญ่มากโอ้โหสกูตเตอร์เปล่าลอยงูหรือล้อรถด้วยนั่นสกูตเตอร์ตีนตะขาบอะไรเงี้ย พูดถึงเรื่องของทะเลนะฮะที่ชลบุรีเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่หาดบางแสนนะฮะแล้วก็ที่หาดวอนนภาตอนนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีนะฮะชาวบ้านเรียกกันว่าปรากฏการณ์
ขี้ปลาวาฬน้ำทะเลเนี่ยคือจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่นนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะฮะปรากฏว่ามีปลาทะเลเนี่ยลอยคอขึ้นมาหายใจจำนวนมากก็เลยทำให้ชาวประมงที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเอาอุปกรณ์จับปลาเนี่ยไปดักจับได้เยอะเลยช่วงนี้นะฮะเนี่ยบางคนเนี่ยแต่ละวันนี่ก็ขายปลาได้วันละเป็นพันบาทก็มีชาวประมงคนหนึ่งบอกว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเนี่ยที่เปลี่ยนสีเนี่ยจะเกิดในช่วงนี้เป็นประจำแล้วก็เพื่อนที่ทำงานเป็นชาวเลด้วยกันเนี่ยก็จะรู้แหละก็ชักชวนกันมาจับปลานะครับส่วนปรากฏการณ์นี้มีคำอธิบายนะครับคุณแววตาทองและอาผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีเนี่ย บอกว่าปรากฏการณ์นี้ปกติเกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะทุกปีสาเหตุมาจากสาหร่ายในทะเลชนิดหนึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ออกซิเจนจนหมดทำให้ตัวเองตายลงสาหร่ายตายลงไปก็เลยทำให้น้ำขาดออกซิเจนน้ำเสียพอน้ำเสียปุ๊บทำให้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยไม่มีออกซิเจนหายใจก็ต้องพยายามจะลอยตัวหาออกซิเจนในอากาศทีนี้ก็เลยเสร็จคนที่มาจับปลาดักรออยู่นะฮะปกติเนี่ยค่าน้ำทะเลจะต้องมีค่าออกซิเจนประมาณ 4% แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นถ้าน้อยกว่านี้ปลาอาจจะตายลงมากกว่านี้แต่ว่าปลาที่ลอยคอขึ้นมาไม่ได้มีพิษแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสาหร่ายที่มันตายเนี่ยไม่ใช่สาหร่ายพิษดังนั้นก็รับประทานได้แต่รับประทานได้ก็ต้องไปปรุงให้สุกก่อนแตกต่างจากกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดจากสาหร่ายทะเลในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอันนั้นมีพิษเพราะว่าสาหร่ายในทะเลญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีพิษอันนั้นเขาจะไม่แนะนำให้รับประทานปลาที่ลอยคอขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นสาหร่ายชนิดนึงที่มันทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยหมดไปหรือลดน้อยลงใช่ไหมน้ำก็เลยเปลี่ยนสีใช่พวกปลาพวกกุ้งมันก็เลยขึ้นมาสูดออกซิเจนบนผิวน้ำฉะนั้นไม่มีพิษไม่มีพิษผ่านได้ช่วงนี้ที่บางแสนแล้วก็ที่หาดวรณภาที่ชลบุรีนี่เองนี่ฮะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับคงไม่มีใครไปผูกโยงเกี่ยวกับโลกตรงโลกแตกอะไรอีกนะ เพราะว่าไม่ต้องไปโยงมากนะฮะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยทาง NASA นะฮะองค์การบริหารการบินและอวกาศเนี่ยนะฮะ เขามีการออกวิดีโอคลิปวิดีโอออกมาชุดหนึ่ง นะฮะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวโลกว่าโลกจะไม่ถึงแก่การอวสานในวันที่21ธันวาคม2012ตามปฏิทินของชาวมายาที่ตอนนั้นมีการตีความกันว่าโลกนั้นสิ้นสุดละจะไม่มีโลกอีกต่อไปแล้วนะฮะวิดีโอชุดนี้โดยสรุปความก็คือว่าจะปฏิเสธทุกทฤษฎีนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาวดวงนึงมาพุ่งชนโลกไม่ว่าจะเป็นดาวเรียงตัวแล้วเกิดทำให้โลกแตกอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธทุกทฤษฎีนะฮะครับปฏิเสธทฤษฎีความเชื่อที่ว่าจะมีดาวนิบิรุซึ่งเป็นดาวปริศนาดวงที่12ของระบบสุริยะจักรวาลหรืออยู่ในเส้นทางช้างเผือกนะฮะจะโคจรทับเส้นระนาบเดียวกับวงโคจรโลกแล้วก็จะพุ่งชนโลกเขาก็ปฏิเสธทฤษฎีนี้เหมือนกันครับซึ่งถ้าหากว่าเราคิดตามหลักความจริงนะว่าถ้าจะมีดาวสักดวงเนี่ยมาพุ่งชนโลกเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณผู้ชมวันนี้วันที่14อีกไม่กี่วันจะถึงวันที่21อย่างน้อยมันต้องเห็นมันต้องอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมมันต้องมีสัญญาณที่เห็นได้ชัดมากกว่านี้ใช่ใช่นะฮะแล้วก็ดร.จอห์นคาวสันนะครับคุณผู้ชมรู้จักไหมฮะเป็นญาติกับถุงเท้าคาวสันป่ะดร.จอห์นคาวสันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ไม่น่าถามเลยผู้อำนวยการศูนย์ดาราศาสตร์โบราณคดีนะฮะเขาบอกว่าตามปฏิทินมายาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าวันที่21ธันวาคม2012เป็นวันสิ้นโลกนะฮะชาวมายาไม่เคยทำนายแบบนั้นนะฮะในขณะที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มีการระบุเอาไว้ว่าหลุมดำได้เกิดขึ้นเมื่อ 13,700 ล้านปีก่อนแต่ว่าความเชื่อของมายานั้นไม่ตรงกับหลักการนี้นะครับนี่นะฮะดังนั้นก็ยืนยันชัดเจนนี่นาซาออกมายืนยันเลยทำเป็นคลิปวิดีโอใช่คือถ้าเกิดออกมายืนยันปากเปล่าเนี่ยบางทีเนี่ยคนอาจจะมองไม่เห็นภาพนี้ก็ทำเป็นคลิปวิดีโอความยาวก็ประมาณเท่าไหร่10กว่านาทีหรือเปล่าหรือยาวกว่านั้น
แต่ว่าทำช้าไปหน่อยนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึง21ธันวาแล้วคือก่อนหน้านี้ก็คนแตกตื่นกันไปเยอะไงที่จีนเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนนึงนะคลิปนี้ยาว4นาทีนะที่จีนมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งแล้วตั้งชื่อเรือว่าเรือโนอาเรือลำนั้นเนี่ยประมาณสัก2ล้านกว่าบาทสร้างมาเป็นปีนะเขาบอกว่าเผื่อโลกแตกแล้วน้ำท่วมโลกแล้วเขาก็จะไปอยู่ในเรือของเขาลำนี้ในเรือนี้เนี่ยจุได้30คนครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีเครื่องปั่นไฟมีเครื่องมือสื่อสารมีอาหารสำรองมีออกซิเจนอยู่เรือแบบเรือคล้ายๆกับทรงกลมๆหน่อยอะแล้วไปอยู่กับใครบ้างอยู่คนเดียวยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับใครหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่กับเขาแต่เขาสร้างเผื่อไว้ก็ไม่ได้ใช้หรอกอันนั้นเชื่อจริงๆนะเพราะว่าสร้างมาเนี่ยเป็นปีนะคุณจงเอาจริงเอาจังเลยนะเอาจริงเอาจังเลย2ล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โหบางคนก็เชื่อนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายนะครับ